อยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อคุณงามความดีกษัตริย์เหล่านั้นมีแต่ความเจริญงอกงามโดยถ่ายเดียวกษัตริย์พระองค์นั้นย่อมเป็นที่รักใคร่ของพระประยุรญาติทั้งหลายและพระองค์ก็ย่อมรุ่งโรจน์ในหมู่มิตรด้วยเท้าเธอมีพระปัญญาเมื่อสวรรคตแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าหากว่าผู้ที่สามารถปฏิบัติตามนี้เนี่ยได้ก็ผลพิเศษแล้วล่ะใช่ไหมสัมภวะกุมารนี่บอกตั้งแต่ต้นแล้วโอ้ยฟังไม่ยากหรอกแต่ปฏิบัติตามได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะถามมาตอบได้แต่ตอบแล้วจะเอาไปปฏิบัติได้อีกเรื่องนึงนะท่านก็ตอบไปแล้วแล้วเราเอาไปปฏิบัติได้ไหมพอได้บ้างเป็นบางอย่างก็ยังดีมีติดปลายนวมไม่มั่งอ่ะนะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าก็แก้ปัญหาด้วยพุทธลีลาเหมือนอย่างพระจันทร์ให้ปรากฏณพื้นอากาศด้วยอาการอย่างนี้มหาชนก็บรรลือโห่ร้องตบมือสาธุการพันครั้งยังการยกธงการดีดนิ้วมือให้เป็นไปแล้วก็ทรัพย์วัตถุมีเครื่องประดับในมือเป็นต้นทรัพย์สินที่มหาชนทราบไปแล้วอย่างนี้ได้ถึงโกรธแม้พระราชาก็พระราชทานยศใหญ่แก่สัมภวกุมารนั้นฝ่ายสุจิรตะพราหมณ์ทำการบูชาด้วยทองคำพันลิ่มแล้วจารึกวิสัชนาปัญหาลงในแผ่นทองคำด้วยฉาดกับหารดานแล้วเดินทางไปยังอินทปัตตนครทูลธรรมยาคะปัญหาแด่พระราชาพระราชาก็ทรงประพฤติในธรรมแล้วยังเมืองสวรรค์ให้เนืองแน่นบริบูรณ์พระศาสดา นำพระธรรมเทศนานี้มาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในปางก่อนตถาคตก็มีปัญญามากเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ประชุมชาดกว่าพระเจ้าธนัญชัยโกรับพยะในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์คนเข้าฝ่ายเรื่องปัญญาก็ฝ่ายมาตั้งแต่ชาติก่อนๆเหมือนกันนะเนาะสุจิรตพราหมณ์ได้มาเป็นพระอนุรุทธะวิทูรพราหมณ์ได้มาเป็นพระมหากัสสปะพัทธการกุมารได้มาเป็นพระโมคคัลลานะสัญชัยกุมารได้มาเป็นพระสารีบุตรสัมภวะบัณฑิตเด็กน้อยอายุ7ขวบแก้ผ้าเล่นฝุ่นในครั้งนั้นมาเป็นเราตถาคตชะนี้แลนี่ก็สัมภวะกุมารเป็นเรื่องของการสะสมปัญญาแต่ว่าปัญญานั้นจะเจริญจะงอกงามได้ก็เกิดจากการเหตุที่ทำให้เกิดปัญญานะปัญญาที่ในโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคหรืออรหัตตมรรคก็ตามปัญญาที่เป็นชวนะปัญญาติขะปัญญามหาปัญญาปุถุปัญญาหาสะปัญญาพวกปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเช้าดูในปฏิสัมภิทามรรคท่านกล่าวว่าเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาเหล่านี้มีอยู่4อย่างด้วยกันอันดับแรกก็คือสัปปุริสูสังเสวะการคบสัตบุรุษการคบผู้มีสติมีปัญญาคบหาผู้มีคุณธรรมก็เรียกว่าคบสัตบุรุษ2ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อฟังเฉยๆพอไหมไม่พอฟังแล้วก็ต้องทรงจำไว้ด้วยใคร่ครวญพิจารณาตามเอามาคิดเอามานึกตามอย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการะเมื่อมีโยนิโสอย่างนี้แล้วก็เพิ่มพูนปฏิบัตินั้นจนบรรลุถึงผลนั้นๆฟังเรื่องวิปัสสนาแล้วก็เพิ่มพูนปฏิบัติจนวิปัสสนาเกิดขึ้นเมื่อวิปัสสนาเกิดขึ้นเพิ่มพูนจนถึงมรรคเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดความรู้ดังนั้นการฟังนี้เป็นความดีถ้าฟังแล้วทรงจำไว้ด้วยเป็นความดีถ้าทรงจำได้แล้วเอาไปค้นคิดไปพิจารณาการใคร่ครวญการไตร่ตรองก็ดีขึ้นไปอีกถ้าใคร่ครวญแล้วเอาไปพอกพูนความรู้อันนั้นดีไปอีกพอกพูนแล้วจนบรรลุผลจนประสบความสำเร็จนั้นก็นี้เป็นความดีสุดยอดของความดีอันสุดยอดของความดีก็คือการเข้าถึงมรรคผลถ้าหากว่าตามแนวคำสอนของพระผู้มีพระภาคเพราะว่าผู้ที่เข้าถึงมรรคผลคือผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงสุดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารทุกข์อยู่ในสังสารวัฏถ้าหากว่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเมื่อไหร่อย่าพึ่งสบายใจเลยว่าเรานี่พ้นแล้วพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าเธอทั้งหลายเห็นยาจกวณิพกคนโรคเรื้อนคนทุกข์กระทมคนเข็นใจเธอพึงนึกได้เธอว่าแม้ในอดีตอันยาวนานเราก็เคยเป็นเช่นนั้นแล้วเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังสารทุกข์แต่ถ้าหากว่าไม่เบื่อหน่ายคิดว่าเราพ้นไหมสภาพแบบนั้นอกุศลทำไว้เหตุมีอยู่
เมื่อเหตุมีอยู่ผลก็ยังมีอยู่ฉันใดเพราะฉะนั้นจงปฏิบัติธรรมกรรมดำให้วิบากดำกรรมขาวให้วิบากขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวให้วิบากทั้งดำทั้งขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมกรรมไม่ดำไม่ขาวนั้นก็คือโพชฌงค์หรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ผู้ที่เพิ่มพูนพอกพูนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จึงจะถึงความพ้นทุกข์ได้อันท้ายที่สุดแห่งพระธรรมคำสอนที่ยกขึ้นมาปารภในวันอาทิตย์นี้ขอความสุขสวัสดีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความเจริญงอกงามแห่งจิตความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมความสุขและอายุวรรณะปฏิภาณจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกคนทุกท่านเทอญขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ประพฤติประโยชน์ความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระสัทธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคารพทุกเมื่อขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตรัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตความเจริญงอกงามแห่งธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายนี่ก็อีกวันหนึ่งทุกวันอาทิตย์เราก็ร่วมฟังธรรมส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวถึงปัญญาบารมีของพระองค์ครั้งนี้เราขอกล่าวถึงเนกขัมมะบารมีบ้างเผื่อแสดงดีอาจจะมีคนตามบวชสักคนสองคนแต่ก็หวังน้อยมากผู้การไม่บวชสักทีเลยบารมีทั้ง10ประการเป็นคุณธรรมช่วยเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงได้บรรลุธรรมถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาแต่เก่าก่อนไม่ได้ทรงสั่งสมอบรมคุณธรรมเหล่านี้มาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้บรรลุธรรมแต่ว่าพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญบารมีทรงกระทำกุศลทุกอย่างจนเปี่ยมจนบริบูรณ์แล้วกุศลที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญนั้นเป็นกุศลแบ่งออกเป็น3ระดับถ้าทานก็เป็นทานระดับธรรมดาเรียกว่าทานบารมีสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเขาเรียกว่าทานอุปปารมีถ้ายิ่งสูงสุดเลยให้แม้กระทั่งชีวิตเป็นทานได้เรียกว่าทานปรมัตถปารมีแม้แต่ศีลพระองค์ก็ทรงรักษาแม้แต่ศีล5ศีลทั่วไปพระองค์ก็รักษาเรียกว่าศีลบารมีแล้วพระองค์ก็รักษาศีลเสมอด้วยอวัยวะต่างๆเรียกว่าศีลอุปปารมีบางครั้งพระองค์ก็รักษาศีลนั้นเสมอด้วยชีวิตอย่างบางชาติเกิดเป็นงูเป็นนาคสมาทานศีลแล้วไม่ยอมขาดจะตายก็ยอมแต่ก็ไม่ยอมเสียศีลอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลปรมัตถปารมีปัญญาก็เหมือนกันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่แสวงหาปัญญาถ้าหากว่ามีผู้ใดมีความรู้มีความสามารถพอที่จะแนะนำให้พระองค์เกิดสติเกิดปัญญาพระองค์ก็จะเข้าไปหาไม่เลือกว่าผู้นั้นจะเป็นใครขอให้เขาเหล่านั้นให้ปัญญาแก่พระองค์ได้อันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยนิยมเข้าไปได้ถามสมณพราหมณ์เข้าไปได้ถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรประพฤติแล้วมีโทษอะไรประพฤติแล้วไม่มีโทษอะไรควรปฏิบัติอะไรไม่ควรปฏิบัติอันพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติเรื่อยมาทีนี้บารมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเราจะกล่าวในวันนี้คือเนกขัมมะบารมีการประพฤติเนกขัมมะบารมีนั้นพระองค์ได้ทรงอธิษฐานก่อนพระองค์จึงได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีพระองค์อธิษฐานบารมีเมื่อไหร่เคยได้ยินไหมว่าพระองค์นี่อธิษฐานบารมีเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือสมัยที่พระองค์เป็นสุเมธดาบสหลังจากที่สุเมธดาบสได้อธิษฐานคือได้รับพุทธพยากรจากพระผู้มีพระภาคพระนามว่าทีปังกรแล้วสุเมธดาบสก็ได้สมาทานที่จะประพฤติบารมีทั้ง10อย่างว่าทานบารมีว่าพระพุทธเจ้าแต่เก่าแต่ก่อนท่านได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านได้บำเพ็ญบารมีมา
พราะฉะนั้นธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือบารมีเรียกว่าพุทธการกะธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนท่านให้ทานมาท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เราก็จงบำเพ็ญทานเหมือนกันให้ทานก็เหมือนกับหม้อคว่ำรักษาศีลก็เหมือนกับจามรีรักษาคนหางเจริญปัญญาเที่ยวแสวงหาปัญญาเหมือนกับภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไม่เลือกชั้นวรรณะใครจะใส่ก็รับหมดบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเหมือนกับคนที่อยู่ในคุกตารางซึ่งข้อความในคัมภีร์พุทธวงศ์และก็ในอัตถกถาอัฏฐสาลีนีได้กล่าวว่าอันพุทธการกะธรรมจะมีแค่ทานศีลเท่านั้นก็หาไม่ยังมีเนกขัมมะอีกเราเลือกเฟ้นธรรมะทั้งหลายอันบ่มโพธิญาณโพธิญาณหรืออรหัตตมรรคญาณนั้นต้องผ่านการบ่มการอบรมบารมีอื่นๆเมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ในการครั้งนั้นได้เห็นเนกขัมมะบารมีอันเป็นพุทธการกะธรรมข้อที่3อันพระมเหสีทั้งหลายพระมเหสีนี้แปลว่าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระมเหสีคือพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แต่เก่าแต่ก่อนได้ทรงปฏิบัติส่องเสพแล้วแล้วท่านก็สอนตนว่าเพราะฉะนั้นท่านจงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอันเป็นพุทธการกะธรรมข้อที่3นี้สมาทานบารมีข้อนี้ให้มั่นถ้าหากว่าท่านปรารถนาบรรลุโพธิญาณถ้าปรารถนาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนะเนกขัมมะบารมีนี่บำเพ็ญอย่างไรกล่าวว่าบุรุษผู้ติดอยู่ในเรือนจำมีความทุกข์สิ้นกาลนานใครที่เคยติดคุกน่าจะรู้รสชาติดีก็บอกว่าผู้ที่อยู่ในเรือนจำหรืออยู่ในคุกในตารางในคุกตารางที่อยู่แล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเขาไม่มีความยินดีในเรือนจำนั้นเลยคนติดคุกดีใจไหมไม่มีใครยินดีสักคนเลยสแสวงหาการพ้นไปจากเรือนจำนั้นเท่านั้นฉันใดเธอก็เหมือนกันนั่นแหละคือตัวพระโพธิสัตว์ที่จะสมาทานศีลข้อนี้จงดูพบทั้งหมดเหมือนเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะเพื่อความหลุดพ้นเถิดกราบขออนุญาตพระอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนกขัมมะบารมีที่ท่านบำเพ็ญ นั้นท่านจึงยินดีในการสลัดออกจากภพเหมือนคนยินดีออกจากเรือนจำถามว่าท่านจะบำเพ็ญเหมือนกับที่ท่านสมาทานหรือเปล่าคนทั่วไปนี้จะสมาทานศีล5ใช่ไหมปานาติปาตาเวรมณีข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ยุงมาก็ยังไม่ทันไรเลยจะวิ่งไปตามตบเอาอ่ะนะมันยังไม่ทันกัดเลยบางคนเนี่ยแค่บินผ่านหูผ่านตาก็ตบละเขาเรียกว่าสมาทานแบบนี้ใช้ไม่ได้แต่พระโพธิสัตว์ท่านได้สมาทานเนกขัมมะบารมีในการที่จะออกจากกรรมก็เพราะพระองค์ได้ทรงอธิษฐานจิตแบบนี้แหละทำให้ชาติสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมแม้แต่เป็นพระราชามหากษัตริย์ท่านยังออกบวชได้เพราะท่านสมาทานตั้งใจเอาไว้ก่อนแล้วแล้วพระองค์นี้ออกบวชตอนที่เป็นกษัตริย์นี้ไม่ได้ออกบวชแค่ชาตินี้ชาติเดียวคือชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแม้แต่ชาติก่อนหน้านั้นอีกเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์ท่านก็ออกบวชเหมือนกันอย่างเช่นข้อความในหัตถปาละชาดกในชาดกเรื่องนี้ก็กล่าวถึงพระองค์ได้ทรงออกบวชเหมือนกันในอดีตการเนี่ยมีพระราชาพระนามว่าเอสุการีครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีเอาเรื่องคนตายมาพูดทั้งนั้นแสดงว่าพระราชาองค์นี้ตายไปเรียบร้อยแล้วเพราะบอกว่าอดีตการพราหมณ์ปุโรหิตผู้หนึ่งเป็นปิยสหายของพระราชาเคยเล่นอยู่ด้วยกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยคือพระราชาพระองค์นี้มีปุโรหิตเป็นเพื่อนไงเป็นเพื่อนเล่นมาพอปกครองบ้านเมืองก็มีเพื่อนนี่เป็นที่ปรึกษาให้ทีนี้ในพระราชาและปุโรหิตทั้งสองคนนี้ก็ไม่มีราชโอรสไม่มีลูกพอที่จะสืบสกุลได้อยู่มาวันหนึ่งในยามที่มีความสุขปรึกษากันชั้นเพื่อนพระราชากับปุโรหิตก็เลยปรึกษาว่าอิสริยยศของเราทั้งสองนี่มีมากโอ้เราเนี่ยรวยกันเนาะท่านก็เป็นปุโรหิตข้าพเจ้าก็เป็นพระราชาแต่โอรสธิดาไม่มีลูกเลยท่านก็ไม่มีลูกข้าพเจ้าก็ไม่มีลูกทั้งสองจะทำยังไงกันดีพ
พระเจ้าเอกุสารีก็ตรัสสั่งปุโรหิตว่าสหายรักถ้าหากว่าในเรือนของท่านจักมีบุตรเกิดไซบุตรของท่านก็จะเป็นบุตรของเราครอบครองราชสมบัติถ้าท่านมีลูกนะลูกท่านจะได้ปกครองบ้านเมืองถ้าหากว่าเราจักมีบุตรบุตรของเราก็จะครอบครองโภคสมบัติในบ้านของท่านเหมือนกันต่างคนต่างไม่มีลูกมันมาทั้งคู่ทำยังไงดีเนี่ยทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์ปุโรหิตก็ไปยังบ้านสวยของตนสมัยก่อนเนี่ยพระราชาปุโรหิตนี้เขาก็เก็บภาษีนะแล้วก็เก็บภาษีไปบ้านสวยเวลาจะกลับก็เข้าไปสู่ทางพระนครด้านทิศใต้ขณะที่เดินไปก็เห็นผู้หญิงเข็นใจคนหนึ่งเป็นพหุปุตติกะพหุนี่แปลว่ามากปุตติมแปลว่าลูกโอ้หญิงผู้มีลูกมากหญิงเข็นใจคนนี้มีลูกทั้งหมดอยู่7คนคนมั่งคนมีกลับไม่มีลูกไอ้คนทุกคนยากหาเช้ากินค่ำเนี่ยลูกดกจังเลยนะทีนี้ก็ให้ลูกชายคนหนึ่งเนี่ยถือกระเบื้องภาชนะหุงต้มคนหนึ่งก็หอบหม้อพลึงไปลูกคนหนึ่งก็หอบเสื่อหอบหมอนไปไอ้ลูกคนหนึ่งก็เดินนำหน้าไอ้ลูกคนหนึ่งก็เดินข้างหลังไอ้ลูกคนหนึ่งเนี่ยก็เกาะนิ้วมือเดินตามแม่ไปอีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่บนสะเอวอีกคนหนึ่งก็อยู่บนบ่าลูก7คนอ่ะคิดดูนะหอบไปทีเดียวพร้อมกันเนี่ยภาพจะเป็นยังไงคนที่ลูกเยอะๆเนี่ยก็จะรู้ไอ้คนลูกน้อยๆก็นึกไม่ออกนี่เป็นยังไงแต่เคยเห็นนะผมเคยเห็นกันนะทีก็หอบบางคนก็อยู่บนคอบ้างอยู่ข้างหลังบ้างอยู่ตามบ่าบ้างจูงแขนบ้างเพียบเลยครั้งนั้นพราหมณ์ปุโรหิตก็เลยถามหญิงผู้เป็นมารดาว่าก็ถามผู้หญิงที่เป็นแม่นะแม่มหาจำเริญพ่อของเด็กๆเนี่ยอยู่ที่ไหนหญิงเข็นใจคนนั้นบอกว่าพ่อของเด็กๆ เหล่านี้จะมีอยู่ประจำก็หาไม่ได้คือแปลว่าไม่มีผัวเป็นตัวตนเหมือนกันแต่ก็ลูกนั้นดกจริงปุโรหิตก็เลยถามว่าเจ้าทำอย่างไรจึงจะได้ลูกชายมากถึง7คนอย่างนี้ไอ้ตัวเองเนี่ยอาภัพลูกใช่ไหมแต่คนเนี่ยมันลูกดกจังเลยอ่ะทีนี้ไอ้นางเข็นใจก็ไม่รู้จะตอบปุโรหิตยังไงก็เลยเห็นต้นไทรต้นหนึ่งที่ใกล้ประตูเมืองก็ตอบไปว่าข้าแต่นายดิฉันบวงสรวงปรารถนาในสำนักของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไทรจึงได้ลูกมาตั้ง7คนเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไทรทั้งหมดนี่ให้ลูกมาหลอกปุโรหิตเลยนะหลอกส่งเลยโน่นไงขอเทวดาเอาสิเทวดาให้มาตั้ง7คนเหมือนกันปุโรหิตก็เลยพูดว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปเถอะปุโรหิตก็เลยลงจากรถตรงไปยังต้นไทรเขย่ากิ่งไทรขู่รุกขเทวดาว่าเทพพยดาผู้เจริญขู่เทวดาที่อยู่ต้นไทรที่ต้นไทรมีเทวดาอยู่ได้ไหมได้เทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เขาเรียกว่ารุกขเทวดานะภุมมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาเคยฟังธรรมจักรนะที่ว่าภุมมเทวดาเทวดาที่อยู่ตามภาคพื้นที่อยู่ตามต้นไม้บรรลือศรีหนาฏดังไปถึงเทวดาชั้นจาตุงชั้นจาตุงก็บรรลือศรีหนาฏไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างเงี้ยนะในธรรมจักรข้อความลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในคำสอนในพระพุทธศาสนาต้นไม้ก็มีรุกขเทวดาอาศัยอยู่แล้วบางแห่งท่านบอกว่าต้นไม้ที่มีต้นมีแก่นเท่าเหล็กจานเหล็กเขียนหนังสือสมัยก่อนที่จานใบลอนนะถ้าขนาดนั้นก็มีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ที่กิ่งนั้นแล้วแต่เขาว่าไปแปะเป็นวิมานอีกอย่างหนึ่งไปแปะปั๊บก็มีบ้านมีเรือนเหมือนกับเราทีนี้ไปถึงปุโรหิตนี่ก็ขู่เลยว่าเทวดาผู้เจริญท่านไม่ยอมให้โอรสแก่พระราชาบ้างเลยอะไรบ้างที่ท่านไม่ได้จากสำนักของพระราชาทุกปีมาพระราชาก็สละราชทรัพย์ถึงพันกหาปณะสั่งให้ทำพลีกรรมแก่ท่านท่านก็ยังไม่ให้โอรสแก่พระองค์เลยจะหาเรื่องแม้กระทั่งต้นไม้แล้วคะนี่อุตส่าห์มาบวงสรวงมาบูชาอยู่ทุกปีจะให้ลูกสักคนก็ไม่ให้หญิงเข็นใจคนนี้ทำอุปการะคุณอะไรแก่ท่านเหตุไรท่านจึงให้บุตรแก่นางถึง7คนชักพานแล้วถ้าหากว่าท่านไม่ให้โอรสแก่พระราชาของเราจากนี้ไปอีก7วันเราจะสั่งให้คนเนี่ยฟันต้นไฟจะสั่งให้ตัดทั้งรากทั้งโคนทิ้งเลยสั่งให้สับเป็นท่อนๆขู่เลยอีก7วันถ้าไม่ให้นะต้นหลุดแน่ถ้าคนก็คอขาดนะอย่างนี้แล้วก็หลีกไปพอวันรุ่งขึ้นปุโรหิตก็ยังไม่หนำใจมาใหม่ก็ไปขู่ต้นไทรใหม่อีกครั้งนึงบอกว่าอีก6วันนะท่านเทวดาอีก6วันไม่ได้ต้นขาดแน่พอถึงวันที่6ก็บอกอย่างนั้นอีกทีนี้วันที่5ก็ไปใหม่อีก5วันเทวดาอีก4วัน3วัน2วันแต่ทีนี้ถึงวันที่6
ท่านเทวดาเหลืออีกวันเดียวเท่านั้นนะจะได้ลูกหรือจะต้นจะหลุดเพราะถ้าท่านไม่ยอมให้โอรสแก่พระราชาของเราพรุ่งนี้เราจะสำเร็จโทษแก่ท่านทีนี้เทวดานี่ก็ไม่ได้เคยตอบเลยนะเทวดาก็เขาคุยกับต้นไม้ใช่ไหมเทวดานี่อยู่ในนั้นเอ๊ะบัลลังก์ของเราชักสะสั่นคลอนแล้วทำไม่ให้ลูกจะทำยังไงดีรุกเทวดาคำหนึ่งดูรู้เหตุผลนั้นแล้วก็เลยคิดว่าพราหมณ์ปุโรหิตคนนี้ถ้าไม่ได้ลูกทำลายวิมานของเราพินาศชิบหายแน่งานนี่อันเราควรจะให้ลูกแก่พราหมณ์ปุโรหิตนี้ด้วยอุบายอย่างไรเนาะเออเราก็เสกลูกไม่ได้ซะด้วยจะทำยังไงดีกันนี่เทวดาก็ทุกข์เหมือนกันนะเทวดาที่มีบุญน้อยๆเนี่ยพอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็กลุ้มใจเหมือนกันนะมันก็เหมือนกับคนจะถูกไล่ที่อย่างเงี้ยนะจะให้ค่าเช่าเขาไม่หมดอ่ะพรุ่งนี้มาเก็บใหม่นะถ้าพรุ่งนี้ให้ค่าเช่าบ้านไม่ได้เนี่ยย้ายเลยย้ายเลยถ้าเป็นคนอื่นนะเราก็ฟังเฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเราเอ๊ะจะไปอยู่ที่ไหนต่อเทวดานี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันเอ๊ะเราควรจะให้ลูกแก่เขายังไงดีเนาะก็เลยไปยังสำนักของท้าวจาตุมไปหาลูกพี่ใหญ่เลยไปหากษัตริย์เลยภูมิมะเทวดานั้นน่ะมีเทวดาชั้นจาตุมเป็นเทวดาประเภทชั้นจาตุมชั้นจาตุมนี่จตุแปลว่า4มีเทวดาท้าวมหาราช4พระองค์เป็นผู้รักษาพวกท้าวเวสสุวรรณท้าวอะไรอีกท้าววิรูปักษ์ท้าวกุเวนเป็นต้นนะเทวดาเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลสวรรค์ชั้นจาตุมก็เลยเข้าไปหามหาราชทั้ง4ก็เล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดท้าวมหาราชทั้ง4ก็บอกว่าเราไม่สามารถจะให้บุตรแก่ปุโรหิตนั้นได้รุกเทวดาก็เลยไปหายักษ์ดูจะมียักษ์ตัวไหนจะจุติไปเกิดเป็นมนุษย์มั่งยักษ์ทั้ง28ตนอีกก็โอ้ผมช่วยคุณไม่ได้หรอกเสียใจด้วยเหมือนกันรุกเทวดาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ขึ้นไปจนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กราบทูลให้พระอินทร์ทราบเล่าเรื่องให้พระอินทร์บอกพรุ่งนี้พระเจ้าค่ะวันจากนี้อีกหน่อยเดียวเนี่ยวิมานข้าพระองค์หลุดแน่พระเจ้าค่ะช่วยหน่อยเถอะเหมือนกันขอความช่วยเหลือไปตั้งหลายแห่งแล้วยังไม่ได้เลยพระอินทร์ก็เลยไข้ควรดูว่าพระราชาเนี่ยจะได้โอรสหรือไม่พระอินทร์ก็เลยพิจารณาดูเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เอามั้ยโยมถ้าเราเป็นเทวดานะให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เอาป่ะคิดดูให้ดีมันคล้ายๆกับอยู่ในเมืองอย่างงี้ใช่มั้ยเออคุณไปอยู่ชนบทนะไงไปอยู่นู่นอำเภอที่ไหนที่ไม่รู้ที่มันอยู่ในดงอยู่ในป่าไกลลิบเนี่ยเป็นคนเมืองอ่ะอยากไปมั้ยมีใครอยากไปบ้างโหยากนะมันจะให้เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะมากันง่ายๆเหรอเทวดาเค้าก็ไม่อยากมาเท่าไหร่กันทีนี้ก็มองเห็นเทวดาเนี่ย4องค์เทวดา4องค์นี้เป็นคนมีบุญมากในชาติก่อนๆ นั้นเทวดาทั้ง4คนนี้ก็เกิดเป็นช่างหูกอยู่ในเมืองพาราณสีเป็นช่างทอผ้านะเจ้าของโรงงานทอผ้าในช่างหูก4คนนี้ก็แบ่งทรัพย์ที่ได้จากการงานเป็น5ส่วนพอทำมาหากินได้ก็หาร5บริโภคเสีย4ส่วนคือลงทุนในการค้าขายด้วยอะไรไปด้วยนะทำมาหากินไป4ส่วนเอาส่วนที่5ทำบุญให้ทานทีนี้ทั้งหูกทั้ง4คนเนี่ยตายจากอัตภาพนั้นใช้ชีวิตอยู่เป็นช่างหูกตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อจากชั้นดาวดึงอยู่ชั้นดาวดึงเนี่ย 1,000 ปีทิพย์ตายจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไปเกิดในชั้นยามาอยู่ในสวรรค์ชั้นยามาจนสิ้นชีวิตตายจากยามาไปเกิดดุสิตโอ้แจ๋วนะมีแต่สูงขึ้นเนี่ยตายจากดุสิตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมานารดีตายจากนิมมานารดีไปเกิดชั้นปรินิมิตวัสวดีโอ้แจ๋วขึ้นชั้นไปเรื่อยๆๆทีนี้พอไปถึงชั้น6สุดแล้วใช่มั้ยลงมาใหม่ชั้นปรินิมิตะลงมาจนเหลือสวรรค์ชั้นดาวดึงพอมาถึงวาระที่เทวบุตรจะเคลื่อนจากดาวดึงเนี่ยไปเกิดชั้นสูงต่อไปเขาเวียนอยู่แบบนี้นะคนมีบุญเนี่ยเวียนได้สบายเลยท้าวสักกะเทวราชก็เลยเสด็จไปยังสำนักของเทพบุตรเหล่านั้นเรียกมาแล้วก็มีเทวบัญชาว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ทั้งหลายควรที่พวกท่านจะไปบังเกิดในมนุษย์โลกเออไปเกิดในมนุษย์บ้างเถอะว่างั้นส่วนพวกท่านจะไปบังเกิดในครรภ์อัครมเหสีของพระเจ้าเอสุการีไปเกิดเป็นลูกพระราชาเอาไหมเทพบุตรเหล่านั้นได้ฟังพระดำรัสแห่งท้าวสักกะเทวราชก็พากันกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระยาค่ะข้าพระองค์จักไปตามเทวะองค์การเออให้ไปก็ไปพระเจ้าค่ะแต่ว่าพวกข้าพระบาทไม่มีความต้องการราชตระกูลโอ้ไปเป็นลูกพระราชาไม่เอาจักไปเกิดในเรือนของปุโรหิตพระราชามีเพื่อนจะไปเกิดกับลูกเพื่อนของพระราชาเหมือนกัน
แล้วจักละกามสมบัติออกบวชในเวลาเป็นหนุ่มอย่างเดียวตั้งใจวางแผนไว้ตั้งแต่อยู่สวรรค์นะว่าอายุหนุ่มหน่อยออกบวชแล้วท้าวสกทาเทวราชก็เลยรับปฏิญญาเทพบุตรเหล่านั้นว่าเออดีเหมือนกันแล้วก็บอกเนื้อความนั้นแก่รุกขเทวราชทีนี้วันรุ่งขึ้นพระรามปุโรหิตนี่เอาจริงละบัญชาหาบุรุษคนที่ล่ำสันนะพวกไหนที่ตัดไม้เก่งๆเนี่ยกล้ามบึกๆหน่อยนะที่โค่นไม้โค่นป่ามาเยอะแล้วเนี่ยสั่งให้มาเลยประชุมกันแล้วก็ให้ถือมีดถือขวานที่ต้นไทรแล้วก็ตรงไปยังโคนต้นไทรจับกิ่งไทรแล้วก็บอกว่าเทพพยดาผู้เจริญว่างั้นเราเพียรขอลูกกับท่านมาครบ7วันทั้งวันนี้บัดนี้เป็นเวลาที่สำเร็จโทษแก่ท่านละครั้งสุดท้ายมาถึงแล้วจะถอนรากถอนโคนเลยเทวดาก็ออกมาจากระหว่างต้นไทรด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่ก็เลยเชื้อเชิญปุโรหิตด้วยเสียงอันไพเราะกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์บุตรคนเดียวจะเป็นไรไปโอ้ยขอแค่คนเดียวเองว่างั้นเราจะให้ลูกแก่ท่าน4คนเลยคุยซะอีกนะให้4เลยเอาไหมปุโรหิตก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการลูกหรอกโปรดให้แก่พระราชาของข้าพเจ้าเถอะเทวดาบอกว่าเราจะให้แก่ท่านปุโรหิตก็ขอร้องว่าเออถ้าอย่างนั้นให้ข้าพเจ้า2นะให้พระราชา2แบ่งกันคนละ2รุกขเทวดาบอกไม่ได้เราไม่ให้พระราชาจะให้แต่ท่านผู้เดียว4คนเลยแต่ลูก4คนนี้ขอบอกขอเตือนไว้ก่อนนะเขาจะไม่อยู่ครองเรือนเขาโตเป็นหนุ่มเขาจะออกบวชกันหมดนะถึงเราให้ลูกแต่เขาเป็นหนุ่มแล้วเขาจะออกบวชพระรามปุโรหิตก็อ้อนวอนไปว่าโอ้ยให้ลูกแก่พระราชาทั้งหมด4คนเถอะส่วนเหตุที่จะไม่ให้บวชนั่นน่ะเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองขอให้ได้ลูกก่อนเถอะนะบวชไม่บวชเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังแต่เดี๋ยววางแผนไว้ให้ยังไงก็ไม่ต้องบวชหรอกเขาก็ถือว่าเขามี IQ ดีนะเขาเป็นปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาระดับแผ่นดินแล้วนะก็บอกโอ้เรื่องห้ามไม่ให้บวชจะไปยากอะไรใช่ไหมจับให้มีลูกมีเมียแล้วก็จบกันทีนี้รุกขเทวดาก็เลยประทานบุตรผู้ประเสริฐแก่พราหมณ์ปุโรหิตนั้นแล้วก็กลับไปยังวิมานของตนหลังจากนั้นมาลาภสการะก็เกิดแก่เทวดาอยู่เนืองๆเออบนบานศาลกล่าวนี้สำเร็จขอลูกยังได้ลูกเลยมหาชนก็เลยพากันแห่ไปบูชากันใหญ่เลยนะดีนะมาเกิดยุคนี้ขอหวยด้วยแต่ดีว่าไปเกิดในยุคนั้นก็ขอกันลูกกันทีนี้เทพบุตรผู้เป็นหัวหน้าเทพบุตร4คนที่เป็นหัวหน้าก็จุติมาเกิดในครรภ์ของนางพราหมณีผู้เป็นภรรยาของพราหมณ์ปุโรหิตในวันที่เรียกชื่อมารดาบิดาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหัตถิปาลกุมารหัตถิปาละหัตถินี่แปลว่าช้างปาละแปลว่ารักษากุมารแปลว่าเด็กก็คือเป็นลูกคล้ายๆกับลูกของคนเลี้ยงช้างอ่ะคล้ายๆแบบนี้แล้วมอบให้นายควานช้างรับเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กุมารนั้นออกบวชเออเองเอาไปเลี้ยงก่อนหัตถิปาลกุมารนั้นก็เจริญเติบโตในสำนักของนายควานช้างก็เลยเรียกชื่อว่าเด็กที่นายคนเลี้ยงช้างรักษาในการที่หัตถิปาลกุมารเดินได้เทพบุตรองค์ที่2ก็จุติจากสวรรค์มาบังเกิดในครรภ์ของนางพราหมณีอีกการที่กุมารนั้นเกิดแล้วมารดาบิดาก็ขนานนามให้ว่าอัสสะปาลกุมารอัสสะแปลว่าม้าอัศวินเนี่ยแปลว่าอะไรอัศวินแปลว่าม้านะอัสสะแปลว่าม้ามันก็ให้คนเลี้ยงม้ารักษาเอาหัสสะปาลกุมารก็เจริญเติบโตในสำนักของคนเลี้ยงม้าในเวลาที่ลูกคนที่3ก็เกิดขึ้นคนที่3ก็ให้ชื่อว่าโคปาลกุมารไปให้คนเลี้ยงวัวเลี้ยงให้นายโคบาลเลี้ยงเอาไว้ในเวลาลูกที่4เกิดแล้วก็ให้ตั้งชื่อว่าอาชาบาลกุมารอาชาเนี่ยแปลว่าแพะก็ให้คนเลี้ยงแพะไปดูแลมอบให้นายอาชาบาลเลี้ยงไว้นายอาชาบาลกุมารเนี่ยเจริญเติบโตกับอาชาบาลกุมารเหล่านั้นก็เจริญเติบโตมีรูปร่างงดงามเป็นชายหนุ่มที่งามทั้ง4คนทีนี้ต่อมาบิดามารดาก็เชิญบรรพชิตทั้งหลายออกไปจากพระราชอาณาเขตเพราะกลัวกุมารเหล่านั้นจะออกบวชวิธีวางแผนไม่ให้ลูกบวชทำไงรู้ไหมไล่ให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าสมณะชีพราหมณ์ฤาษีออกนอกแผ่นดินนี้ให้หมดเด็กๆมันจะได้ไม่เห็นนักบวชจะได้ไม่บวชไงนี่แผนของเขาแผนสูงไหมทีนี้แคว้นกาสิกรัฐจะมีบรรพชิตนักบวชแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีกุมารทั้ง4คนนั้นก็ไม่มีสมณะพราหมณ์อะไรสั่งสอนซะคนก็หยาบช้ากล้าแข็งอย่างนั้นนิสัยเลวทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจะไปสู่ทิศใดๆก็แย่งชิงเอาของที่คนเนี่ยใครถือของเนี่ยไปถึงก็แย่งชิงเอามาเลยอยากได้อะไรเอามาหมดอ่ะ
ราะเขาถือว่าแทบจะเป็นลูกพระราชาใช่ไหมวางอำนาจบาดใหญ่โอ้โหแต่ละคนเนี่ยไปที่ไหนก็เบ่งๆมีบริวารไปด้วยพระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่94คนเนี่ยหลบกันเป็นแถบๆไปหมดอ่ะเขาเป็นคนหยาบช้ามากก็ใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยนะไม่เคยมีใครแนะนำสั่งสอนบาปบุญคุณโทษอะไรสักอย่างก็ใช้ตัวแบบสบายๆเลยอ่ะหัตถีปาลกุมารก็ครองอายุอยู่จนได้16ปีกำลังหนุ่มเลยพระราชาพราหมณ์ปุโรหิตเห็นสรีระสมบัติก็เลยคิดกันว่าปรึกษากันลูกทั้ง4ของเราก็เติบโตแล้วเป็นสมัยที่จะยกเสวตฉัตรให้ครอบครองราชสมบัติควรเราจะจัดการกับกุมารเหล่านั้นอย่างไรดีคิดต่อไปก็เลยกุมารนี้นับตั้งแต่ได้รับอภิเษกแล้วสงสัยคงจะหยาบช้าสาหัสยิ่งกว่านี้อีกแม้ทุกวันนี้นิสัยใช้ไม่ได้เลยถ้าหากว่าให้ครองบ้านครองเมืองครองแผ่นดินเนี่ยบ้านเมืองบันไลแน่ร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าบรรพชิตทั้งหลายจักมาจากที่ต่างๆในเวลานี้กุมารเห็นเข้าก็จะพากันบวชซะอีกจะเอาไงดีเนี่ยทุกข์ของพ่อแม่ก็ทุกข์เรื่องลูกอ่ะนะไอ้สมัยยังไม่มีลูกมั้งเมื่อไหร่จะได้ลูกสักทีมีลูกขึ้นมาก็กลุ้มเรื่องลูกอีกละงั้นเวลาที่กุมารนี้บวชแล้วชาวชนบทก็จะรวนเรอีกเราทั้งสองก็จะทดลองดูก่อนจะทดลองดูนิสัยเขาจะเป็นยังไงกันแน่ก็พอลองรู้นิสัยแล้วก็จะอภิเษกกุมารนี้ในภายหลังจะให้ครองบ้านครองเมืองแต่ก็ลองดูใจซะหน่อยเพราะฉะนั้นทั้งสองคนก็เลยแปลงเพศเป็นฤาษีนักบวชปลอมฤาษีปลอมก็เที่ยวพิกขาจารถือกลาอันหนึ่งถือแบบบริขารแบบนักบวชทั้งหมดไปถึงประตูบ้านของหัตถีปาลกุมารหัตถีปาลกุมารเนี่ยเห็นบรรพชิตจำแรงเหล่านั้นแล้วก็ดีใจอู้เลื่อมใสถวายนมัสการกล่าวว่าเห็นแล้วนะปกติเขาเป็นนิสัยเลวมากเลยพอเห็นนักบวชเท่านั้นแหละโอ้นานทีเดียวข้าพเจ้าเพิ่งเห็นพบผู้มีผิวพรรณเหมือนเทพยเจ้าโอ้ยนานจริงๆเลยกว่าจะได้เห็นนะคนบางคนนี่มีศรัทธานะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้พบเห็นคนดีอ่ะเลยก็เลยไม่รู้จะปฏิบัติตัวอย่างไรพอเห็นเข้าก็เลื่อมสายวมุ่นชดาใหญ่ทรงไว้ซึ่งหาพรผู้ทรมานกิเลสเหมือนปลวกตมผู้ยอมด้วยเสียงกล่าวนะขอนอบน้อมท่านเหมือนกันเถอะนานหนักหนาข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นพระฤาษีผู้ยินดีในคุณธรรมโอ้ยเพิ่งเห็นคนที่มีความเพียบพร้อมงามทางกายงามทางวาจางามทางใจนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดครองผ้ากรองปกปิดโดยรอบขอท่านผู้เจริญจงรับอาสนะรับน้ำผ้าเช็ดเท้าน้ำมันทาเท้าของข้าพเจ้าเถอะโอ้นิมนต์ขึ้นไปฉันเลยแล้วข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยสิ่งของมีค่ามากได้กรุณารับของมีค่าของข้าพเจ้าเถอะโอ้เลื่อมใสหัตถีปาลกุมารก็เชิญฤาษีทั้งสองเหล่านั้นนะเป็นรายรูปต่างวาระกันลำดับนั้นพราหมณ์ปุโรหิตแปลงก็แกล้งถามว่าแน่พ่อหัตถีปาละเจ้าเนี่ยคิดว่าเราทั้งสองเนี่ยเป็นใครกันแน่ก็เลยกล่าวว่าหัตถีปาละก็บอกข้าพเจ้าสำคัญว่าพวกท่านเป็นฤาษีที่อยู่หิมวันตประเทศปุโรหิตแปลงก็เลยบอกชี้แจงว่าพ่อคุณเราไม่ใช่พระฤาษีเราคือราชาเอกุสารีเราเป็นราชาเราเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองนี้และเราคือปุโรหิตผู้เป็นบิดาของเจ้าหัตถีปาลกุมารก็ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพ่อกับพระราชาจึงปลอมเพศเป็นฤาษีมาปุโรหิตก็บอกว่าเพื่อจะทดลองเจ้าดูทดลองดูหน่อยว่างั้นถามว่าอ้าวทดลองข้าพเจ้าทำไมอ่ะพราหมณ์ปุโรหิตก็ทดลองดูว่าเจ้าเห็นเราแปลงเป็นฤาษีแล้วมิได้บวชไซเมื่อเช่นนั้นเราก็จะมาเพื่ออภิเษกเจ้าให้เสวยราชสมบัติถ้าเห็นแล้วไม่คิดบวชนะจะให้ปกครองบ้านเมืองหัตถีปาลกุมารก็กล่าวว่าข้าแต่พ่อข้าพเจ้าไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติข้าพเจ้าจักบวชจะยกบ้านยกเมืองให้อยากขอบวชเฉยนะคล้ายๆกับสมัยนี้มีพ่อแม่หลายคนเหมือนกันนะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเรียนไอ้ลูกก็อยากบวชเนี่ยทำยังไงอ่ะพ่อก็จะไปเรื่องของพ่อลูกก็จะไปเรื่องของลูกต่างคนก็ต่างกลุ้มอกกลุ้มใจกันหน้าดูเลยนะทีนี้พราหมณ์ปุโรหิตผู้เป็นบิดาก็ชี้แจงกับหัตถีปาลกุมารว่าหัตถีปาละลูกรักเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะบวชนะแล้วก็เลยพร่ำสอนลูกตามอัธยาศัยของพ่อว่าหัตถีปาละลูกรักเจ้าจงเรียนวิชาแสวงหาทรัพย์
จงปลูกฝังลูกปลูกฝังลูกชายลูกสาวบุตรธิดาให้ดำรงอยู่ในการครองเรือนเสียก่อนแล้วจงบริโภคกลิ่นรสและวัตถุกามทั้งปวงกิจที่จะอยู่ป่าเมื่อเวลาแก่สำเร็จประโยชน์ดีอยู่ดูแลบ้านดูแลเมืองมีลูกมีหลานอยู่กินกับลูกกับหลานก่อนหาความสุขสำราญอายุมากๆนู่นแหละค่อยบวชว่างั้นบวชตอนแก่นั่นแหละจึงจะสำเร็จประโยชน์เขาว่างั้นมุนีใดบวชในการเช่นนี้มุนีนั้นพระอริยเจ้าสรรเสริญอ้างพระพุทธเจ้าด้วยนะถ้าอยู่ครองบ้านครองเมืองจนอายุแก่ๆแล้วแก่ๆค่อยออกบวชนะพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องเลยเขาว่างั้นอ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นไหมพุทธเจ้าบอกโอ้ยบวชตอนแก่จะไปทำอะไรได้บางแก่เกินไปพระองค์ห้ามไม่ให้บวชอีกไปอ้างพระพุทธเจ้าสุ่มไม่ได้หัตถปาลกุมารก็เลยกล่าวกับพ่อว่าวิชาเป็นของไม่จริงไอ้ความรู้ในโลกเป็นของไม่จริงลาภคือทรัพย์ก็เป็นของไม่จริงใครๆจะห้ามชราด้วยลาภคือบุตรไม่ได้เลยมีลูกแล้วไม่แก่ใช่ไหมพ่อทำได้ไหมมีลูกแก่ไหมมันก็แก่เหมือนเดิมนั่นแหละอันสัตว์บุรุษทั้งหลายปล่อยให้วางกลิ่นคันธารมณ์ระสารมณ์เสียความอุบัติแห่งผลย่อมมีได้เพราะกรรมของตนเพราะฉะนั้นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสกรรมุนาสกรรมุนาหมายว่าเป็นไปตามกรรมของตนความบังเกิดแห่งผลคือความเผล็ดแห่งผลย่อมเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะกรรมอันตนทำไว้ฆ่าแต่บิดาเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนใช่ไหมคนทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะพ่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยคำว่าวิชาเป็นของไม่จริงลาภพวกนี้เป็นของไม่จริงเนี่ยนะคำว่าไม่จริงนี่หมายความว่าไม่สามารถที่จะห้ามความแก่ไว้ได้ไม่สามารถที่จะห้ามความเจ็บไว้ได้ไม่สามารถที่จะห้ามความตายเอาไว้ได้และอีกอย่างหนึ่งผมก็ไปตามกรรมของผมผมจะดีผมจะชั่วก็เป็นไปตามกรรมของผมถ้าหาว่าผมมัวแต่ไปเป็นอย่างนั้นอีกผมจะไปสู่ภพไหนเนี่ยว่างั้นชาติหน้าจะไปเป็นยังไงพระราชาฟังคำของกุมารแล้วก็บอกคำที่เจ้าว่าความอุบัติแห่งผลย่อมมีเพราะกรรมของตนนี้เป็นคำจริงแท้แน่นอนใช่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนถูกแล้วอันหนึ่งบิดามารดาของท่านแก่เฒ่าหวังเห็นท่านมีอายุยืน100ปีไม่มีโรคพ่อแม่อยากเห็นลูกมีอายุยืน100ปีแปลว่าอะไรรู้มั้ยพ่ออยากเห็นลูกมีอายุตอน100ปีเนี่ยพ่อจะกี่ปีดีสมมติถ้าตอนนั้นพ่อมีอายุ40ใช่ไหมลูกมีอายุ17 18เนี่ยเสร็จแล้วอยากเห็นลูกอายุ100ปีพ่อก็100กว่านั่นน่ะ103 40นั่นแหละพ่อก็บอกว่าพ่อเนี่ยอยากเห็นลูกมีอายุยืน100ปีว่างั้นพระราชาก็บอกว่ามารดาบิดาของเจ้านั้นประสงค์จะเห็นเจ้ามีอายุยืน100ปีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเมื่อเจ้ามีชีวิตอยู่ถึง100ปีจะได้เลี้ยงดูมารดาบิดาบ้างพ่อแม่ก็ห่วงกลัวไม่มีคนเลี้ยงแลนะยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้เหมือนกันยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามแก่ตายวายชีวาก็หวังให้ลูกยามมาปิดตาคลาสิ้นใจทีก็ไม่สมหวังหรอกที่ใดมีหวังที่นั่นก็ทุกข์มากหวังมากก็ทุกข์มากหวังเรื่องลูกก็ทุกข์เรื่องลูกนั่นแหละแล้วทำไงอ่ะก็ทำไปตามหน้าที่พ่อที่ดีพึงปฏิบัติต่อลูกอย่างไรแม่ที่ดีพึงปฏิบัติต่อลูกอย่างไรก็ควรปฏิบัติตามนั้นแหละไม่ใช่หวังไม่ได้ก็เลยเลิกเลี้ยงเลยปล่อยไปเองก็ไปของเองข้าก็ไปของข้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คือวัฒนธรรมประเพณีที่จะแนะนำอบรมสั่งสอนขัดเกลาตามคุณธรรมทั้งหลายจะพึงประพฤติอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นแหละหัตถปาลกุมารฟังพระราชดำรัสก็กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสเช่นนี้ทำไมพ่อเนี่ยหวังไกลเหลือเกินเหมือนกันหวังให้เห็นหน้าพ่อโอ้โหพ่ออยากหวังเห็นยันหน้าลูกอีกเป็นร้อยปีเหมือนกันข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐกว่านรชนความเป็นสหายกับคนตายความไมตรีกับความแก่พึงมีแก่ผู้ใดหรือแม้ผู้ใดจะพึงรู้ว่าเราจักไม่ตายมารดาบิดาพึงเห็นผู้นั้นมีอายุร้อยปีไม่มีโรคเบียดเบียนได้ในบางคราวมันไม่ป่วยก็ครั้งคราวเท่านั้นแหละใครเอาความตายมาเป็นเพื่อนมีไหมโหกลัวตายยิ่งกว่ากลัวอะไรอีกเนาะสัตว์ทั้งหลายบอกว่านักโทษประหารชีวิตเนี่ยนะสมมติศาลสั่งประหารชีวิตปุ๊บเนี่ยเขาซุดเลยนะหวบลงไปตรงนั้นเลยก็บอกว่านักโทษบางคนเนี่ยพอจะถูกยิงเป้าอย่างเงี้ยนะเขายังไม่ทันยิงเลยทางนี้เนี่ยอ่อนตะทวยรวยแรงหมดแรงหมดเลย
แทบจะตายก่อนถูกลูกปืนนั่นแหละความเป็นสหายกับความตายเนี่ยไม่มีแก่สัตว์ทั้งหลายบุรุษเอาเรือมาจอดไว้ที่ท่าน้ำรับคนฝั่งนี้ส่งถึงฝั่งโน้นแล้วย้อนรับคนฝั่งโน้นพามาส่งถึงฝั่งนี้ฉันใดชราและพยาธิก็ย่อมจะพาเอาสัตว์ไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชอยู่เนืองๆฉะนั้นแหละเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกเราลืมแก่แต่แก่ก็ไม่ลืมเราเราลืมป่วยแต่ความป่วยไม่ลืมเราใช่ไหมมีขาเดี๋ยวก็เจ็บขามีเข่าก็เจ็บเข่ามีหลังก็เจ็บหลังมีบ่าก็เจ็บบ่ามีหัวก็ปวดหัวมีตาก็ปวดตานั่นแหละแต่ละอย่างเขาจะมาเตือนเราเรื่อยๆๆความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ความยากความลำบากมันเป็นโทษของสังสารวัฏเมื่อมีชาติต้องมีชราเมื่อมีชราก็มีพยาธิมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นธรรมดาอันนี้เป็นทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งจะผ่านพ้นไปไม่ได้เมื่อความทุกข์เหล่านี้มีอยู่แล้วพึงปฏิบัติอย่างไรเกิดมาแก่แน่เจ็บแน่ตายแน่แล้วจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้ดีพระพุทธเจ้าสอนให้สาวกรอบรู้ในความจริงของสิ่งเหล่านี้รอบรู้ให้ประจักษ์แจ้งถึงความจริงเข้าอาศัยความแก่ปฏิบัติธรรมเพื่อความไม่แก่ได้ไหมได้นะอาศัยความตายศึกษาพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นไปเพื่อความไม่ตายก็ได้ช่างมันเถอะกายนี้จะเปื่อยเน่ากายนี้เป็นที่อาศัยเกิดแห่งชราและมรณะเราก็อาศัยกายที่เปื่อยเน่ากายที่เป็นปัจจัยแห่งชาติชราพยาธิมรณะนี่แหละเอาร่างกายอันนี้มาเป็นเสบียงมาเป็นทางเพื่อที่จะศึกษาคำสอนอันเป็นไปเพื่อความไม่ตายนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ตายงั้นผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะคนนั้นมีบารมีธรรมสั่งสมบุญกุศลไว้มากก็จะเป็นไปเพื่อที่สุดแห่งชาติชราและมรณะเพราะว่าความตายเนี่ยไม่เป็นเพื่อนใครบอกโอ้ยฉันมีความตายเป็นเพื่อนมีมัจจุราชเป็นเพื่อนไม่มีหรอกแล้วก็ความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความมีไมตรีกับชราจะพึงมีแก่ผู้ใดอธิบายว่าชรากับมรณะนี้ไม่เคยเป็นเพื่อนกับผู้ใดเลยเพราะฉะนั้นนี้ใครจะไปให้สินบนเอาไป 1,000 ก่อนนะเดี๋ยวอีก20ปีฉันค่อยแก่ไม่ได้ทำยังไงคุณก็ต้องแก่บอกเดี๋ยวผลัดวันประกันพรุ่งหน่อยนะค่อยตายไม่ได้เพราะไม่มีใครเป็นเพื่อนกับเขาได้มันไม่มีใครกล้าไปสนิทสนมกับความแก่และความตายขอเดชะมหาราชเจ้าบุรุษจอดเรือไว้ที่ท่าน้ำแล้วให้คนที่จะข้ามไปฝั่งโน้นลงเรือถ้าเขาเอาพอยันหรือฉุดไปด้วยใจรักย่อมให้เรือวันไว้ติดต่อกันไปทีนั้นก็จะนำผู้นั้นไปสู่ฝั่งโน้นได้ฉันใดชรามรณะและพยาธิก็นำสัตว์ไปสู่ความตายอันเป็นที่สุดของชีวิตเป็นนิจฉันนั้นอันปัจจัยแห่งความตายนี่มีมากมายความตายอาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตายถ้าธาตุสี่กำเริบความตายก็จักพึงมีอาหารมีพิษอาหารวิบัติแปรปรวนความตายก็จักพึงมีสภาพจิตที่ทรุดโทรมเต็มที่ความตายก็จะพึงมีแก่สัตว์ทั้งหลายหัตถีปาลกุมารก็แสดงชีวิตและสังขารแห่งสัตว์เหล่านั้นว่าเป็นของนิดหน่อยอย่างนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมามันนิดหน่อยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละขนาดว่าผมเพิ่งมาจากเทวดาไม่นานนี้เองใช่ไหมอายุ16ปีแสดงว่าจากเทวดามากี่ปีละจากเมืองทิพย์มันเมืองทิพย์ที่ผ่านมาก็เหมือนกับความฝันใช่ไหมเหมือนกับฝันว่าเคยอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงสมมติท่านนึกถึงความหลังโอ้ยชาติก่อนๆนู้นเคยเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยมันจะเอาอะไรกับความหลังใช่ไหมก็เหมือนกับฝันว่าเคยรวยอย่างเงี้ยจะเอาไปเอาอะไรกับความฝันหัตถีปาลกุมารก็แสดงชีวิตและสังขารแห่งสัตว์เหล่านี้ว่าเป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยก็เลยถวายโอวาทแก่พระราชาว่าขอเดชะมหาราชเจ้าขอพระองค์จงดำรงอยู่เป็นสุขเถิดชราพยาธิมรณะรุกรานเข้ามาใกล้ข้าพระพุทธเจ้าผู้กำลังสนทนาทูลอยู่กับพระองค์อยู่ทีเดียวพูดคุยกับพระองค์เนี่ยนะความแก่ความตายเนี่ยเล่นงานข้าพเจ้าอยู่นะพระเจ้าค่ะพูดอย่างกับว่าพ่อกับพระราชาไม่ถูกความแก่เล่นงานกันนะมันจะแก่อยู่ลูกคนเดียวหรือไงพ่อไม่แก่หรือไงก็บอกว่าไม่ต้องบอกว่าพ่อก็แก่เหมือนกันหรอกผมเนี่ยแก่ปั๊บพ่อก็ต้องรู้ตัวเราเกิดก่อนเขาเราก็ต้องแก่กว่าเขาใช่ไหมก็จะได้สลดสังเวชใจซะบ้าง
พระองค์อย่าได้ทรงประมาทมัวเมาแล้วก็ถวายบังคมพระราชากราบไหว้บิดาพาบริวารของตนทิ้งราชสมบัติในพระนครพาราณสีออกไปด้วยหมายใจว่าเราจะบวชพ่อมาคุยเนี่ยไม่รู้อนุญาตหรือไม่ทันอนุญาตไม่รู้บอกไปแล้วนะพ่อนะบอกไว้ก่อนไม่ได้อยู่หรอกคิดดูนะแรงอธิษฐานแรงตั้งใจสมาทานเอาไว้ตั้งแต่เป็นสุเมธดาบทเอาไว้เนี่ยไอแรงอธิษฐานที่อุปนิสัยที่ตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะต้องบวชอุปนิสัยอันนั้นเนี่ยทำให้เขามีความคิดแบบนั้นเอาไว้เพราะว่าธรรมชาติของจิตนี้เคยได้ยินนะขึ้นชื่อว่าจิตย่อมสะสมสันดานสะสมอัธยาศัยโดยอุปนิสัยปัจจัยใครที่มีความคิดอย่างไรอย่างไรไว้แต่ก่อนคนแนวความคิดอันนั้นก็จะมาเป็นปัจจัยกระตุ้นเตือนให้เหมือนเดิมให้คล้ายๆกันพอออกบวชมหาชนก็ไปพร้อมกับหัตถบาลกุมารคิดว่าขึ้นชื่อว่าการบวชนี้คงจะดีงดงามได้มีบริษัทติดตามไปประมาณ1โยชน์โอ้คนบวชตามมากมายหัตถบาลกุมารก็ไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคาพร้อมด้วยบริษัทนั้นไปถึงก็ยืนดูน้ำเพ่งน้ำในแม่น้ำคงคาเจริญกสิณบริกรรมยังฌานให้เกิดโอ้คนมีบุญจริงๆเนี่ยนะดูน้ำพักเดียวเนี่ยได้ฌานเลยอ่ะยืนดูน้ำแม่น้ำคงคาได้ฌานเนี่ยนะก็เลยคิดว่าโอ้สมาคมของเราเนี่ยจะใหญ่น้องชายของเราก็จะบวชพอได้ฌานปุ๊บเนี่ยมีอนาคตังสยามเลยระลึกต่อไปข้างหน้าน้องชายอีก3คนก็จะบวชพ่อแม่ของเราก็จะบวชพระราชาก็จะบวชคนเหล่านั้นก็จะบวชกันหมดเมืองพาราณสีจักว่างเปล่าเราจะอยู่ที่นี่แหละจนกว่าคนเหล่านั้นจะตามมาหัตถีปาลกุมารก็นั่งโอวาทแก่มหาชนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองบวชไม่กี่วันได้ฌานเลยในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าเอสุการีกับพราหมณ์ปุโรหิตคิดกันว่าเจ้าหัตถีปาลกุมารสละราชสมบัติพามหาชนล่วงหน้าไปก่อนด้วยคิดว่าจะบวชอย่างนี้แล้วก็นั่งพักอยู่ที่แม่น้ำคงคาเราทั้งสองต้องทดลองอัสสะปาลกุมารดูไปทดลองเจ้ารองดูสิมันจะเป็นยังไงจากอภิเษกให้มันครองราชสมบัติเอาไหมถ้าเป็นลูกคนที่สองโอ้โหพี่ชายออกบวชแล้วเสร็จเราแน่บ้านเมืองคนทั้งสองก็เลยไปยังประตูเรือนของอัสสะปาลกุมารด้วยการจำแรงเพศเป็นฤาษีเหมือนกันฝ่ายอัสสะปาลกุมารเห็นแล้วก็มีใจเลื่อมใสเข้าไปใกล้แล้วก็กล่าวคำเป็นต้นว่าโอ้นานมาแล้วข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นว่าโอ้โหนานจริงๆเลยกว่าจะได้เห็นนักบวชเห็นฤาษีเห็นอะไรแล้วปฏิบัติตามในที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละฤาษีจำแรงก็เลยบอกอัสสะปาลกุมารอย่างที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันก็เลยแถลงเหตุที่มาให้ทราบว่ามาลองใจเจ้าดูถ้าหากว่าเจ้าไม่บวชจะยกบ้านยกเมืองให้เจ้าอัสสะปาลกุมารก็ถามว่าเมื่อหัตถปาลกุมารพี่ชายของข้าพเจ้ามีอยู่ยายเสวตฉัตรจะมาถึงข้าพเจ้าก่อนเล่าอ้าวพี่มีอยู่ก่อนไม่ใช่เหรอบ้านเมืองก็ต้องถึงพี่ก่อนเอามาถึงน้องก่อนได้ยังไงผิดประเพณีเหมือนกันบิดาก็เลยบอกว่าลูกรักพี่ชายของเจ้าพูดว่าไม่ต้องการราชสมบัติจักออกบวชออกไปบวชเสียแล้วอัสสะปาลก็เลยถามว่าเดี๋ยวนี้พี่ชายของข้าพเจ้าไปอยู่ที่ไหนบิดาก็บอกว่าพำนักอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาอัสสะปาละก็บอกข้าแต่ท่านบิดาข้าพเจ้าไม่มุ่งหมายราชสมบัติซึ่งอุปมาเหมือนก้อนเคละเหมือนก้อนน้ำลายอันพี่ชายของข้าพเจ้าบ้วนทิ้งเอาไว้ให้ข้าพเจ้าแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายผู้โง่เขลาเบาปัญญาย่อมไม่อาจจะละทิ้งกิเลสนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจักละคนทั่วไปเขาละไม่ได้แต่ผมนี่แหละจักละพ่อเมื่อจะแสดงธรรมแก่พระราชาและบิดาของตนก็กล่าวว่ากามทั้งหลายเป็นดังเปลือกตมเป็นเครื่องให้จมลงเป็นเครื่องนำน้ำใจสัตว์ไปข้ามได้ยากเป็นที่ตั้งแห่งมฤตยูคือความตายสัตว์ทั้งหลายผู้คล้องอยู่ในกามเป็นเหมือนเปลือกตมเป็นเครื่องให้จมลงนี้เป็นสัตว์มีจิตเลวทรามย่อมข้ามถึงฝั่งไม่ได้อันสัตว์ที่ทั่วไปก็จมอยู่ในห้วงน้ำคือกามโอคะกามโยคะเหล่านี้นี่แหละไม่สามารถที่จะข้ามพ้นไปได้เมื่อครั้งก่อนอัตภาพของข้าพระองค์นี้กระทำกรรมหยาบช้ายิ่งนักผลแห่งกรรมนั้นอันข้าพระองค์กระทำยึดมั่นไว้แล้วพ่อตอนที่ผมยังไม่ได้เห็นหน้าพ่อเนี่ยนะผมทำความชั่วไว้เยอะแยะใช่ไหมเกิดมาเนี่ยเป็นอันตรพาลเลยนะเรียกว่าแทบจะเป็นอันตรพาลครองเมืองเลยอ่ะพ่อเอ้ยผมเนี่ยทำบาปไม่มากมายแล้วผมเนี่ยจะพ้นไปจากผลแห่งกรรมนี้ไม่ได้เลย
ถ้าข้าพระองค์จักปิดกั้นอัตภาพนั้นอย่างรอบคอบขออัตภาพนี้อย่าได้ทำกรรมอันหยาบช้านี้อีกเลยพอเอ้ยที่ผ่านมาลูกไม่ได้บวชก่อกรรมชั่วหยาบช้าเอาไว้ยิ่งนักอันถ้าหากว่าประมาทล่วงเลยไปกรรมที่ผมทำไว้นี่มันให้ผลแน่เพราะถ้าหาว่ากรรมให้ผลเนี่ยเอาน้ำตาไปเก็บไว้ที่น้อยเนาะกรรมชั่วมีผลไหมมีผลเมื่อมีผลในที่ทำไปแล้วจะไปเก็บไว้ที่ไหนกรรมเหล่านี้ถ้าได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมอาศัยกาลคติอุปธิประโยคะเข้าอากุศลกรรมเหล่านี้จะให้ผลทันทีก็บอกว่ากรรมที่ทำชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นทิฏฐธรรมเวชนียกรรมในทิฏฐธรรมเวชนียกรรมนั้นน่ะทำในวัยเด็กจะให้ผลในวัยเด็กในวัยกลางคนและวัยปลายคนไปกรรมที่ทำในตอนกลางคนจะให้ตอนกลางคนและปลายคนถ้าทำตอนปลายก็จะให้ตอนปลายและตอนใกล้ตายถ้าหากว่าทำตอนใกล้ตายก็จะให้ผลในชาติต่อไปเพราะฉะนั้นกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วนี่มากมายหนักหนาพ่อเอ้ยซึ่งอธิบายว่าอัตภาพของข้าพระพุทธเจ้านี้เจริญเติบโตมากับพวกนายควานมาได้กระทำบาปกรรมอันหยาบช้าสาหัสเป็นอันมากด้วยสามารถแห่งการปล้นแย่งชิงเบียดเบียนมหาชนเหล่านั้นขนองอ่ะนะมันก็ไม่ได้ยากจนอะไรหรอกแต่มันชอบปล้นชอบเล่นสนุกสนานใครก็ทำอะไรไม่ได้อาศัยอำนาจบาปใหญ่ทำบาปไว้เยอะแยะอาสะปาละกุมารก็โอวาทต่อไปว่าขอพระองค์และท่านบิดาจงดำรงอยู่เป็นสุขเถิดความแก่ความเจ็บและความตายย่อมรุกรานข้าพระพุทธเจ้าผู้กำลังกล่าวสนทนากับท่านอยู่ทั้งสองนานทีเดียวอู้ยิ่งคุยนานเนี่ยความแก่ยิ่งเข้ามาเรื่อยๆเลยนี่ใช่ไหมอะไรกลืนกินสัตว์ทั้งหลายการเวลากลืนกินพวกเราอยู่ตลอดเวลาลืมก็ช่างใช่ไหมนั่งเผลอแป๊บอ้าวหมดเวลาแล้วอันมันเวลาเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่แปลกนะคนที่ทำชั่วเยอะๆนะเอ๊ะดูมันเหมือนช้าจริงๆเลยนะขณะไหนที่กุศลจิตเราเกิดบ่อยๆเข้าจะมองเห็นว่าโอ้ชีวิตนี้ช่างเป็นของที่สั้นรวดเร็วเป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยซะจริงๆแล้วก็พาบริษัทมีโยชน์หนึ่งเป็นกำหนดออกไปยังสำนักของหัตถปาลกุมารหัตถปาลกุมารก็นั่งอยู่บนอากาศแสดงธรรมแก่อัสสะปาลกุมารกล่าวว่าน้องรักสมาคมนี้จักยิ่งใหญ่เราจักอยู่ที่นี่ก่อนฝ่ายอัสสะปาลกุมารก็อยู่ที่นั้นวันรุ่งขึ้นพระราชากับปุโรหิตก็ไปสำนักของโคปาลกุมารเข้าไปหาไอ้คนที่สามดูมันจะเป็นยังไงมันจะปกครองบ้านเมืองหรือจะออกบวชเนี่ยอุบายอย่างนั้นเหมือนกันแม้โคปาลกุมารก็ยินดีต้อนรับพระราชาก็แจ้งเหตุที่มาให้ฟังแม้โคปาลกุมารก็ปฏิเสธเหมือนอัสสะปาลกุมารโอ้ยพ่อเอ้ยพี่หนึ่งพี่สองก็ไม่เอาน้ำลายอันนั้นมาให้ผมอีกแล้วหรือผมไม่เอาหรอกแล้วก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเนี่ยปรารถนาจะบวชมานานแล้วเที่ยวใคร่ครวญหาทางบวชเหมือนคนหาโคที่หายไปผมนี่หาทางออกบวชมานานแล้วพ่อแต่ผมยังไม่เห็นทางเหมือนกันตอนนี้ผมเห็นทางแล้วเหมือนคนวัวหายใช่ไหมตามหาวัวมานานแล้วเห็นรอยวัวแล้ววัวไปทางไหนถ้าคนที่เคยเลี้ยงวัวเนี่ยจะโอ้โหหาวัวหายเนี่ยถ้าเห็นรอยโอ้ไปทางนี้เนี่ยจะได้ไปตามถูกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นทางที่พี่ชายทั้งสองของข้าพเจ้าไปแล้วเหมือนคนพบรอยโคที่หายไปฉะนั้นข้าพเจ้าเองก็จักไปตามทางนั้นเหมือนกันแล้วก็บอกว่าขอเดชะพระราชาธิบดีบุรุษเลี้ยงโคไม่เห็นโคที่หายไปในป่าทึบมืดฉันใดขอเดชะขอพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเอสุการีประโยชน์ของข้าพระพุทธเจ้าก็หายไปฉะนั้นอย่างไรเล่าข้าพระพุทธเจ้าจักไม่แสวงหาต่อไปคือประโยชน์นี้ได้หายมานานแล้ววันนี้แหละเห็นแล้วประโยชน์ที่จะได้ไปประโยชน์อันนั้นก็คือการออกบวชครั้งนั้นพระราชาและพราหมณ์ปุโรหิตก็พากันกล่าวอ้อนวอนโคปาลกุมารว่าพ่อโคปาละรออีกวัน2วันเถิดพอให้เราทั้งสองเบาใจก่อนแล้วค่อยบวชโอ้โหอะไรลูกบวชวันละคนวันละคนนี่จะทำใจได้ยังไงลูกเอ้ยเดี๋ยวรออีก 2-3 วันนะค่อยบวชนะพ่อเนี่ยชักกลุ้มแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็บวชคนสองก็จะบวชคนสามก็จะบวชอีกแล้วให้พ่อสบายใจอีกหน่อยเถอะให้มันโล่งอกโล่งใจสักหน่อยค่อยบวชโคปาลกุมารก็บอกว่าขอเดชะมหาราชเจ้ากรรมดีควรทำวันนี้ไม่ควรกล่าวพัดเพี้ยนว่าจะทำในวันพรุ่งนี้ขึ้นชื่อว่ากรรมดีควรทำในวันนี้แหละแล้วก็กล่าวต่อไปว่าบุรุษผู้กล่าวพัดเพี้ยนการงานที่ควรทำ
ในวันนี้ว่าควรทำในวันพรุ่งนี้การงานที่ควรทำในวันพรุ่งนี้ว่าควรทำในวันต่อไปย่อมเสื่อมจากการงานนั้นธีรชนใดรู้ว่าสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นไม่มีแล้วพึงบรรเทาความพอใจที่เกิดขึ้นเสียอย่าไปคล้อยอย่าไปคอยผลัดวันประกันพรุ่งควรทำความเพียรในวันนี้แหละบุญกุศลก็ควรทำในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งอันถ้าหากว่าชีวิตของเราซึ่งไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรรับรองรับประกันสักอย่างหนึ่งว่าเราจะตายเมื่อไหร่เมื่อเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองรับประกันแม้แต่อย่างเดียวเราควรจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรเราควรจะเดินทางอย่างไรเราควรจะไปไหนเราควรจะตั้งจิตตั้งใจเอาไว้อย่างไรอันชีวิตนี้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายแล้วก็กล่าวกับพ่อว่าบุรุษไม่ควรที่จะพัดเพี้ยนโคปาลกุมารก็แสดงคำอย่างนี้แล้วก็กล่าวว่าขอท่านทั้งสองดำรงอยู่เป็นสุขเถิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นคุกคามข้าพเจ้าผู้กำลังกล่าวสนทนาอยู่กับท่านทั้งสองทีเดียวแล้วก็พาบริวารโยชน์หนึ่งเป็นกำหนดไปยังสำนักของพี่ชายโอ้ออกบวชอีกแล้วนะแต่เป็นพ่อนี่จะทำยังไงเนาะนะออกบวชคนเดียวก็กลุ้มจนนะสองสามโอ้สามไปแล้วนี่จะทำยังไงยอมถ้ามีลูกบวชสามคนนี่ว่าไงดีใจไหมถ้ามีลูกสามคนออกบวชสามคนนี่ว่าไงทำใจได้ป่าวลำบากกันนะแต่โยมพ่อจะมาทำใจได้เจ๋งกันบวชฟรีเองโยมพ่อทำใจได้เลยนะลูกชายเนี่ยบวชฟรีเลยอ่ะคนที่หนึ่งบวชก็พอได้คนที่สองบวชคู่นี่ก็ยิ้มไม่ค่อยออกกันนะคนที่สี่บวชอีกเงียบเลยไม่รู้จะทำยังไงบวชก็บวชนะแล้วลูกจะบวชจะไปทำยังไงกับลูกจริงของธรรมานี่น้องบวชอีกสามรวมกับตัวเองเป็นสี่ใช่ไหมพอดีเลยถ้าบวชผ้าหมดเนี่ยนะลงปาติโมกได้เลย4คนทีนี้วันรุ่งขึ้นพระราชาและพราหมณ์ปุโรหิตก็ไปในเวทของอาชปาลกุมารคือไปหาน้องคนเล็กสุดอุบายอย่างนั้นอาชปาลกุมารก็ยินดีต้อนรับดังกล่าวแล้วท่านทั้งสองก็บอกเหตุที่ตนมาให้ทราบเล่าความเป็นไปนั้นว่าเราทั้งสองเนี่ยมามอบเสวตฉัตรให้เจ้าว่างั้นโอ้มายกบ้านยกเมืองให้อาชาปาลกุมารก็ถามพี่ชาย3คนของข้าพเจ้าไปไหนพระรามปุโรหิตก็บอกว่าพี่ชายของเจ้าทั้ง3คนนั้นน่ะกล่าวว่าไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติทิ้งเสวตฉัตรเอาไว้แล้วพาบริวารมี3โยชน์เป็นกำหนดออกไปบวชอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาอาชาปาลกุมารก็กล่าวว่าข้าพเจ้าจะเอาศีรษะทูลราชสมบัติอันเปรียบเหมือนก้อนเคละที่พี่ชายของข้าพเจ้าบ้วนทิ้งแล้วเที่ยวไปอยู่หาได้ไหมโอ้ยทำใจไม่ได้หรอกแบกก้อนน้ำลายที่พี่ชายเขาถมทิ้งไว้สามคนก็ถมกันละทุยกันละทุยแต่แล้วก็แบกกันผมทำใจไม่ได้หรอกพ่อพระราชาและปุโรหิตก็อ้อนวอนว่าอาชาปาลกุมารเจ้านี่ยังหนุ่มนะอุ้ยลูกเอ้ยลูกเนี่ยเด็กที่สุดเลยนะลูกเป็นภาระที่เราทั้งสองจะต้องอุ้มชูลูกอย่าเพิ่งบวชนะเจ้ายังเด็กอยู่เลยว่างั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยบวชในเวลาถึงวัยอันสมควรก่อนอายุมากกว่านี้หน่อยอายุเท่าๆพี่ชายก่อนค่อยบวชก็ได้เจ้ายังเด็กเกินไปอาชาปาลกุมารลูกคนเล็กก็บอกว่าท่านทั้งสองพูดอะไรธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมตายในเวลาที่เป็นเด็กก็มีในเวลาแก่ก็มีมิใช่หรือแสดงว่าคนที่มีอัธยาศัยน้อมใจจะไปในเรื่องบวชเนี่ยเจริญมรณานุสติค่อนข้างบ่อยพิจารณาเห็นเรื่องความตายเนี่ยเป็นของที่อยู่ใกล้มากเมื่อความตายเป็นของที่อยู่ใกล้อะไรที่เป็นสาระเขาจะรีบแสวงหาสิ่งนั้นใช่ไหมคล้ายๆกับคนจะเดินทางไกลใช่ไหมมีรถอีก2ชั่วโมงรถจะออกรู้ด้วยว่าตัวเองต้องเดินทางไกลถามว่าจะทำยังไงดีแล้วรู้ด้วยไม่มีวันกลับมาอีกแล้วอะไรเป็นสาระที่สุดเป็นเสบียงทางที่จะต้องเดินทางไปเขาจะรีบขวนขวายแสวงหาอันนั้นอันคนเราก็เหมือนกันใครที่คำนึงถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นไปแต่ละวันแต่ละวันก็จะเดินไปสู่ความตายแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขามีแต่ไหลเรื่อยไปฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็มีแต่จะหลั่งไหลไปสู่ความตายอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้แต่เด็กก็ยังตายเพราะว่าความตายนั้นไม่มีนิมิตเครื่องหมายที่มือหรือที่เท้าของใครเลย
มีใครมาไหมมีลายมือบอกอีก10ปีตายมีไหมถามผู้การบอกถึงให้ดูลายมือบอกถูกหรือเปล่านึกว่าเอ๊ะกี่ปีจะไปเนี่ยจะดูลายมือให้หน่อยว่าใกล้หรือยังไม่มีบอกเลยนะอ่านไม่เจอเลยเนี่ยเอ๊ะเมื่อไหร่ท่านจะตายเนี่ยยังมองไม่ออกเลยมันไม่มีนิมิตนี่ที่มือที่เท้าเลยใช่ไหมว่าผู้นี้จะตายในเวลาเป็นเด็กนะผู้นี้จะตายในเวลาแก่เท่าข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้ว่าเวลาตายของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะบวชในวันนี้แหละพอเอ้ยมากัน